สำหรับที่จะถวายข้าวใส่จีวรหัวตาหรือว่าถวายข้าวใส่ร่างกายที่ต่อไปนะต้องเปลี่ยนข้าวใส่แล้วก็ทำอาหารเข้าไปนะท่านที่จะร่วมกันสร้างก้อนโตใหญ่นะรวมสังคมทั้งวัฒนธรรมเป็นตัวอย่างเป็นสภาพก็แผ่รองรับการติดตามมาครับสำหรับท่านที่ได้มีโอกาสได้กราบลาขอพรองค์พระประธานมาติดที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายครับเสร็จครับเป็นเจ้าภาพพระไทยหัวหน้ากลุ่มในการที่มันเป็นก้อนนะครับชุดละ100บาทเดินตามพระประธานในตู้บริจาคได้เลยนะครับแล้วก็ยกพระไทยมากราบถวายในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นถวายพระไตรปิฎกถวายที่ดินไอ้ตักบาตรข้าวสารเพื่อความอุดมบุญสุขนะแล้วก็ไปตักบาตรพระอริยสงฆ์ตักบาตรพระยามวันเกิดพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปบูชานะไปบูชาใบสีนี่แหละเป็นการเสริมบารมีเนี่ยถวายใบสีด้านนู้นแล้วก็ถวายดอกไม้ที่เป็นการขอขมาพระรัตนตรัยนะแล้วก็เป็นข้าพเจ้าสร้างพระใหญ่องค์หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะองค์ใหญ่เลยทีเดียวก็เป็นเจ้าภาพแผ่นทองเงินนาคหรือว่าทองคำแท่งนะด้านโน้นเลยนะที่บานนะเป็นชื่อนามสกุลของเรานะเป็นเจ้าภาพสร้างพระใหญ่กันแล้วก็เปลี่ยนข้าวสารเศษข้าวสารมงคลกลับบ้านไปคนละกระสอบนะคุณพี่นะบูชา200บาทข้าวสารมงคลข้าวสารเศษเนี่ยเรากลับไปใส่ในโอ่งข้าวสารเราไว้กับข้าวสารที่บ้านของเราอาทานแล้วจะได้เป็นสิริมงคลสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระบรมสารีริกธาตุนะพระบรมเกตุมาดีนะพระบรมธาตุเกตุมาดีนะร่วมกัน